Manager Lab ตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตโทรเสร็จแล้วค่ะเหลือขั้นตอนเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือเข้าไปอบต้องเอาไปอบด้วยคือการอบมันจะเพิ่มความอร่อยอะไรยังไงเหรอคะมันจะทำให้กะทินะคะแล้วก็พริกแกงเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อขาเห็ดกลายเป็นน้ำมันซึ่งเวลาคนทานเนี่ยเป็นอาหารวีแกนคีโตเจนิกโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันเลี่ยนค่ะแล้วมันหอมอย่างนี้ค่ะอย่างนี้จะคล้ายกับทานได้แล้วค่ะหอมมากเขาจะหวานเขาหวานด้วยหัวกะทิคนสมัยโบราณเนี่ยเราจะใช้หัวกะทิเป็นหลักแต่ว่าคนปัจจุบันเนี่ยจะใช้น้ำมันพืชไปผัดเครื่องแกงก่อนแล้วค่อยใส่กะทิและหางกะทิจึงเป็นที่มาถึงไปเติมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บซึ่งถ้าหากจริงๆแล้วเนี่ยกินนี่พี่คายชิมแล้วมันหวานไหมล่ะคะหวานอร่อยใช่มันไม่ต้องมีน้ำตาลเลยไม่เหมือนหวานเป็นน้ำตาลอ่ะมันมาเป็นธรรมชาติคือหวานแล้วก็มีกลิ่นของกะทิด้วยอ่ะมันเป็นธรรมชาติก็เหลืออย่างเดียวแล้วค่ะว่าเราจะเอาเข้าอบนานไม่อบนานไหมคะ15 นาทีค่ะแล้วอาหารคีโตเจนิกนี่คือก็คืออย่างที่บอกไปนะคะเทปก่อนหน้านี้ที่สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะก็คืออาหารคีโตเจนิกจะเหมาะสำหรับผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามโดยเฉพาะโรคมะเร็งหลอดเลือดสโตรกความดันเบาหวานนะคะเพราะว่าออทิสติกด้วยโรคอ้วนด้วยอาหารคีโตเจนิกเนี่ยสูตรมันก็คือจะเน้นไขมันงดแป้งและน้ำตาลนี่ก็เป็นเอาพลังงานที่เป็นแคลอรี่เน้นไขมันงดแป้งแทนที่จะเอาพลังงานที่เป็นแคลอรี่จากน้ำตาลและแป้งแต่ถ้าเป็นคนป่วยมะเร็งกลุ่มเป้าหมายหลักคือจะต้องไม่มีเนื้อสัตว์ด้วยต้องเป็นวีแกนต้องเป็นวีแกนคีโตนแต่ทีนี้บอกว่าใส่กะทิเดี๋ยวอ้วนนะคะไม่อ้วนเนอะไม่จริงเลยไม่จริงใช่ไหมไม่จริงเลยต้องลองด้วยตัวเองเพราะตอนแรกอาจารย์คล้ายก็ไม่เชื่อก็มันก็เหมือนกับว่ากินน้ำมันมะพร้าวแล้วไม่ดีกินน้ำมันมะพร้าวแล้วอ้วนไม่จริงไม่ใช่นะคะถ้าอยากรู้ต้องกลับไปดูรายการของอาจารย์ปันเทพและพี่คล้ายตอบคำถามนี้มาหลายครั้งแล้วว่าน้ำมันมะพร้าวดียังไงนี่ค่ะทำไมวันนี้พี่จุ๊บนะคะถึงเลือกเมนูแผนงเห็ดขาเห็ดอบมาแนะนำคุณผู้ชมเพื่อให้เอาไปทำแล้วก็รับประทานที่บ้านแล้วก็เป็นสูตรคีโตเจนิกเพื่อสุขภาพด้วยเป็นวีแกนด้วยเป็นอาหารไทยนะคะเป็นอาหารไทยด้วยอร่อยเพราะว่าเราต้องการเน้นเรื่องของน้ำมันใช่ไหมคะอาหารไทยที่เราใช้น้ำมันได้ง่ายที่สุดแล้วรสชาติคุ้นเคยกับคนไทยก็ต้องมาจากกะทิกะทิ4ส่วนจะให้น้ำมันได้1ส่วนนะคะแล้วก็จริงๆแล้วกะทิเนี่ยค่า GL เนี่ยนะคะหมายถึงน้ำกะทิเนี่ยค่า GL คือไกลซ์เมกโลดจะอยู่ที่5แต่เมื่อแปลงมาเป็นตัวน้ำมันแล้วคือกลายเป็น0คือน้อยมากไม่มีเลยถ้าไกลซ์เมกโลดยิ่งต่ำยิ่งดีต่อสุขภาพนั่นหมายความว่าน้ำตาลไม่พีคแล้วหลายคนบอกทำยากเมื่อกี้ก็ทำไปแล้วนะมีกะทิมีเครื่องแกงง่ายมากเลยแล้วก็ใส่ขาเห็ดขาเห็ดใส่ใบมะกรูดค่ะแล้วที่เหลือเราก็จะเอาเข้าอบแค่นี้เองรีบอบเถอะเอาไปอบใช่ไหมใช่ใช้เวลากี่นาทีคะตั้ง15 นาที15 นาทีไปอบกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราก็เปิดนะคะเปิดแล้วก็เข้าทีละถาดนะคะเข้าทีละถาดก่อนแล้วก็ตั้งไฟเนี่ยค่ะใช้ไฟประมาณแค่150พอแล้วค่ะเพราะเราต้องการค่อยๆให้เขาค่อยๆเซตตัวลงตอนนี้ก็เหลือที่พี่คล้ายแล้วล่ะค่ะโหต้องนานมากกว่าจะได้ทานนะคะนี่ก็คือแผนงขาเห็ดอบฉะนั้นเราจะได้ความเข้มข้นของเขามากขึ้น
ในเนื้อดูเหมือนอาจารย์ช้าจะไม่รอแล้วนะคะรอไม่ไหวแล้วยังไงคะอาจารย์มากแล้วเราก็ใส่ห่อเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็ใส่ปากแล้วค่ะโอเคค่ะอันนี้ของครบค่ะต้องดูมันจะทานแทนเมี่ยงไงฮะอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะไปก่อนเลยนะคะปลาพริกค่ะนึกว่าทานเมี่ยงเพราะว่าคนป่วยที่เป็นที่ป่วยที่ต้องทานวีแกนคีโตจินิกเนี่ยจะทานแป้งน้ำตาลไม่ได้เนื้อสัตว์ไม่ได้โจทย์ก็เลยยากฉะนั้นเราก็ต้องทำทุกอย่างให้เขาทานอย่างมีความสุขก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะทานคู่กับผักก็จะทานเหมือนกับเมี่ยงแต่จริงๆคือความสมดุลเราเอาริดร้อนจากเครื่องแกงกะทิริดร้อนมาทานกับผักสดให้มันเป็นริดเย็นจึงเกิดความสมดุลทั้งหยินทั้งหยางเวลาทานนะคะอันนี้เป็นริดร้อนริดร้อนอันนี้เป็นริดเย็นใช่ค่ะผักนี่ก็คือนานาผักเลยแล้วได้หมดเลยแล้วแต่ชอบแต่เมนูนี้ก็จะเน้นผักอันนี้ผักกาดแก้วผักครอสนะคะหรือผักโรมันได้ค่ะเพราะเราต้องการเอามาห่อเข้าเหมือนผักเมี่ยงมาทานเป็นเมี่ยงนะคะค่ะอร่อยไหมคะเห็นบอกอาจารย์ชายชอบทานพะแนงในดวงใจอยู่แล้วใช่นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยซูเปอร์ขอบคุณค่ะคือปกติอาจารย์ทานพะแนงอะไรมากน้อยแค่ไหนแล้วมีร้านประจำไหมคะก็มีใกล้ๆบ้านอร่อยมากค่ะแล้วก็ที่บ้านเราทานกันประจำนะคะแต่วันนึงเนี่ยเราได้พะแนงขาเห็ดอบไปนะ คือก่อนหน้านี้คือพี่จุ๊บทำให้อาจารย์ทานอาจารย์ก็แพ็กกลับบ้านไปฝากลูกชายเกือบโลแผ่นยังแพงยังดีนะจริงเหรอแล้วทำไมหนูไม่ได้อ่ะหนูไม่เจอกันอาจารย์ชายได้ทานมาแล้วได้ทานมาแล้วแล้วก็เอาไปฝากคนที่บ้านด้วยใช่ก็ให้ลูกชายทานลูกชายซึ่งจะไม่ชอบอะไรที่ไม่มีเนื้อสัตว์พอทานเสร็จแบบว่าโอ้โหที่ทำจากอะไรเนี่ยอร่อยมากคือไม่ได้บอกเขาใช่ไหมว่าทำมาจากขาเห็ดยังไม่ได้บอกอร่อยมากซูเปอร์ทำจากอะไรเงี้ยพอบอกว่าเป็นเห็ดก็บอกโอ้แปลกมากไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะแปลกมากอร่อยมากชมใหญ่เลยดีใจมากเพราะว่าปกติลูกชายต้องกินแต่เนื้อสัตว์อาหารขยะทั้งหลายแต่นี่คือหนูทานแล้วหนูรู้สึกว่าแบบมันไม่มีความแตกต่างในเรื่องรสชาติแล้วก็ของเนื้อสัตว์อ่ะซึ่งปกติคือเราจะรู้เอ๊ะนี่มันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เนื้อสัตว์อ่ะแต่นี่เราไม่รู้สึกเลยเห็ดก็ลูกชายพี่ถึงชอบลูกชายพี่ถึงแบบว่าโอ้โหชอบมากคือถ้าเป็นอาหารที่เป็นอะไรคีโตเจนิกวีแกนคีโตเจนิกอะไรที่เราคุยกันอ่ะนะคะเขาก็คือเขาก็ไม่อยากทานอ่ะจนกระทั่งเจอเนี่ยบอกโอ้โหซูเปอร์พูดแต่คำว่าซูเปอร์อร่อยเพราะจริงๆตัวเรื่องของอาหารไทยสไตล์ไทยที่เป็นอาหารวีแกนคีโตเจนิกเนี่ยยังได้อีก2เมนูนะคะที่ใช้กะทิคือแกงเผ็ดย่างแกงเผ็ดเห็ดย่างแทนย่างมาแทนแกงเผ็ดย่างโอ้เรียกที่ดีนะแกงเห็ดเป็ดย่างเออไม่ใช่เป็ดแกงเผ็ดย่างแกงไม่ใช่เป็ดนะแกงเผ็ดเห็ดย่างโอเคมาแทนแค่แกงเผ็ดย่างแล้วอีกอันนึงก็คือแกงเขียวหวานค่ะถ้า3ตัวนี้เป็นอาหารที่คนไทยทานได้แล้วก็เป็นอาหารที่เป็นสไตล์ไทยแบบวีแกนคีโตเจนิกได้พี่นึกถึงอะไรรู้ป่ะคะนึกถึงว่าทำเป็นแพ็คเป็นกล่องค่ะเก็บใส่ที่ใช่ใช่แล้วไปเมืองนอกอะไรได้ไหมได้ได้ค่ะได้เพราะว่ามีคนเอาไปทานเก็บไว้เนี่ยแล้วปรากฏว่าสักประมาณอาทิตย์นึงยังไม่เสียเก็บเข้าตู้เย็นเลยนะไม่เป็นไรเลยพี่สองอาทิตย์ทานได้แต่พี่เหลืออีกหน่อยพี่แต่มันจะทิ้งไงมันเปลี่ยนกลายเป็นน้ำมันแล้วไงไม่เสียเลยค่ะมันเปลี่ยนกลายเป็นน้ำมันแล้วถ้าเรามาอบเนี่ยมันจะกลายทำให้เอตัวกะทิกลายเป็นน้ำมันแต่พี่ยังแอบเซ็กทานกับข้าวหน่อยไม่เป็นไรก็พี่ขายไม่ป่วยไงคะหนูกำลังสนใจที่ว่าการที่เอากะทิมาอบแล้วมันจะกลายเป็นน้ำมันพี่จุ๊บอธิบายตรงนี้หน่อยนี่มันเหมือนแบบเคล็ดลับความอร่อยที่เราหลงลืมมันไปนะใช่คือที่จริงมันอร่อยเพราะว่าพอจากกะทิเนี่ยนะคะเวลากะทิเนี่ยเมื่อมันถูกความร้อนและแปรรูปเนี่ยกลายเป็นน้ำมันเนี่ยมันจะเอาตัวเรื่องของเครื่องเทศคือเครื่องแกงนี่แหละค่ะซึมเข้าไปในเนื้อขาเห็ดฉะนั้นพี่ถึงทานแล้วมีความรู้สึกว่ามันทำไมถึงอร่อยแต่ถ้าหากว่าเป็นแค่ผิวเผินมันก็คืออยู่ฉับฉาบผิวแต่พอเอาเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันซึมเข้าไปโมเลกุลมันแล้วข้อสำคัญคือคนป่วยทานโดยที่ไม่รู้สึกว่าทานน้ำมันเยอะใช่กินนี่เราใช้กะทิหัวกะทิอย่างเดียวครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลซึ่งปกติเนี่ยเขาใช้หัวกะทิกันเพียงแค่ 2-3 ช้อนเนี่ยหวานแล้วก็มีเหมือนแบบตัดเค็มนิดนึงกลมกล่อมมากใช่
Manager Lab ตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตโทรสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าว Manager ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตอัลคาไลน์วอเตอร์กระติกน้ำด่างพกง่ายใช้สะดวกวอเตอร์ไอออนไนเซอร์เครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียว